สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณเตรียมพาเข้าโคทำขนมหวานทานเล่นหรือว่าอาหารว่างนะคะวันนี้เตรียมพามาทำเค้กค่ะวิธีทำยังไงไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เตรียมเต็มไว้ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเตรียมใส่2ช้อนนะคะทำให้มันกรอบนะคะแป้งทอดกรอบนี่เตรียมใส่3ช้อนนะคะมันจะเหลือจะเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราทำกินเองนะคะเราไม่ได้ทำขายนะคะวิกกิ้งซูลานะคะปลายช้อนนะคะตามที่เห็นเลยนะคะน้ำตาลชายแดง2ช้อนค่ะเราจะมาตีไข่ก่อนค่ะนมจืดนะคะนมจืดเตรียมใส่8ช้อนนะคะจะใส่ทีเดียวหมดก็เลยนะคะอันนี้เตรียมจะใส่2รอบนะคะไข่ไก่ไม่ได้ใส่ทั้งพวงนะคะเตรียมตักใส่2ช้อนพอนะคะที่เหลือไปทาเคฟไล่เลยนะคะตีให้เข้ากันดีนะคะถ้าเข้ากันดีแล้วก็ไปแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงก่อนนะคะอันนี้นมเตรียมใส่2รอบนะคะต่อไปเราก็เอาไปแช่เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาย่างกันค่ะผ่านไป1ชั่วโมงก็มาย่างกันนะคะเปรี้ยงสุกเลยที่แล้วก็แต่งหน้าเคฟตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เตรียมก็จะใส่แยมนะคะเป็นแยมสตอรี่ที่เตรียมทำเองนะคะแล้วก็จะมีกล้วยนะคะใครชอบนมข้นหวานหรือว่าช็อกโกแลตก็ใส่เพิ่มเลยนะคะอันนี้เตรียมใส่ประมาณนี้เลยนะคะย่างให้มันเหลืองได้ที่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะพริกเผาหมูหยวงใช่กวักก็อร่อยนะคะแต่งตามใจชอบเลยนะคะอันนี้จะทานเนยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นไส้เค็มนะคะมีไข่หมูหยวงนะคะเต็มไม่ได้ใส่ไส้กวักปูอัดนะคะไข่ที่เราเหลือมาเมื่อกี้เอามาทาเคฟเลยค่ะแล้วก็มีหมูหยวงนะคะแต่งหน้าเคฟประมาณนี้เลยนะคะสังเกตรูริมมันนะคะถ้าริมไม่ม่อยก็พับมาได้เลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลองชิมกันดูนะคะกินตัวร้อนๆมันก็จะกรอบอร่อยดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋มด้วยนะคะลองไปทำกันดูนะคะกินเล่นๆก็อร่อยดีนะคะถ้าไว้นานมันจะเหนียวแบบนี้นะคะรสชาติมันก็อร่อยดีนะคะเหมือนที่เขาทำขายทั่วไปอยู่นะคะอร่อยค่ะอันนี้เป็นไส้แยมสตรอเบอรี่นะคะไว้นานมันก็จะเหนียวๆแบบนี้นะทำกินเล่นๆก็อร่อยอยู่นะคะวันนี้เตรียมขอลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ